ฮัลโหลดาวบ่ลูกล่ะค่ะปิดเทอมแล้วกลับบ้านซอยแม่เฮ็ดหน้าแน่เด้อโอเคค่ะคุณแม่คะแค่นี้นะคะเออเป็นลูกสาวกบจบชั้นม.6 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่คุณแม่ขายไร่ไถนาส่งดาวเข้ามาเรียนมหาลัยมาเรียนอยู่ในกรุงเทพยูนิเวอร์ซิตี้ที่ทันสมัยดาวสวยดาวรักดาวเด่นคนมันสวยทำอะไรก็เด่นก็เลยถูกพรีเซนต์ให้เป็นดาวมหาลัยเพื่อนๆที่คณะลืมดาวสุดๆเลยซัมเมอร์แม่รีบตัวกลับมาช่วยทำไร่ทำนาอยู่ที่บ้านหนองใหญ่อยู่บ้านป่าคาเดลดาวบอกตรงๆว่ามันไม่ใช่มันเน่าขาดการพัฒนามีแต่ทุ่งนาและหมูหมากาไก่ชาวบ้านก็ด้อยการศึกษากินแต่ปลาร้าที่ไม่ปลาชื่อเลยกินกบกินอื่นกินแย้มไม่กินนวลไม่กินปมดักแด้กินแม้แต่กุจีที่อยู่ในกองขี้ควายกินเข้าไปได้ไงเนี่ยหนุ่มๆมีแต่ซุ่มโลโซเมาแล้วขาวแล้วโทซิ่งมอเตอร์ไซค์ไม่เหมือนหนุ่มมอกรุงเทพขี่เบนคีเชฟ BM รุ่นใหม่ลูกทุ่งฟังไม่เป็นจริงๆดาวชอบสตริงโฟร์มดก๊อฟไหมอยากไปเมืองทองธานีดูอะคาเดมี่แฟนตาซีก็มีแต่สีอีสานนกน้อยโปรยฝ้าคำมอดลูกเพลงเนี้ยเหมือนล้ำเหมือนล้ำเป็นซันเดอร์มอลล์เซเว่นบิ๊กซีไม่มีที่บ้านหนองใหญ่มีแต่ตลาดนัดคลองถมไร้รสนิยมดาวรับไม่ได้เสื้อยืดตัวร้อยเก้าไม่รู้ว่าเขาใส่ได้ยังไงเคยเดินเล่นแถวเซ็นเตอร์พอยต้องมาเดินต้อยๆไล่หัวไล่ควายคิดมาสู้ใจหวัดสู่คิดถึงสังคมหรูๆตอนที่ดาวเรียนอยู่เป็นดาวมหาลัยเจอสังคมบ้านนอกบ้านนอกเนี้ยดาวปรับตัวไม่ทันใส่เกือบส้นสูงตกขนาไงท้องดาวนั่งรอให้ใส่เอวต่ำใส่เดียวเกี่ยวข้าวควายเกิดควายเท่ายืนน้ำไหลไหลคุณแม่พานั่งรถอีแต็กหัวสั่นด็อกแดกกลับถึงบ้านเป็นไข้อยู่มาเลยเป็นเชียร์ลีดเดอร์เป็นพริตตี้เป็นพรีเซนเตอร์ให้มาเป็นฟาร์มเมอร์ดาวว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของดาวแม่ขาอยากกลับกรุงเทพคิดถึงเพื่อนๆที่มาบ้านนอกข้างในแย่แย่งปลาร้าและกลิ่นคนสาบควายดาวเบื่อชีวิตคันเครียดอยากไปอยู่ซิตี้เป็นดาวมหาลัยอย่างหนูมันต้องอยู่กรุงเทพถึงจะตรงคอนเซ็ปต์ที่ดาวตั้งไว้อ่ะมันสิไปตายใส่กระไปโลดหายไปเล่นก็บ่มีประโยชน์มาอยู่บ้านก็บ่มีประโยชน์ไปตายใส่กระไปโลดกูขอรับบ่ได้กูขอรับบ่ได้กูขอรับบ่ได้อีดาวมหาลัยอีพี่เซ็นเตอร์ไงกูเหมือนหน้าไปจับของแล้วเมื่อใดมึงสิเล่นจบกับเขาจักเทื่อล่ะเหรอมาว่าหนูอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะมันเสื่อมเสียเกียรติภูมิดาวมหาลัยนะคะคุณแม่ค่ะว่าซื่อๆระไข่ตัวก็ว่าจริงจังตรงกันแท้กับบนหัวมึงละตัวแม่ไม่เข้าใจดาวแม่ไม่เข้าใจความเป็นดาวมหาลัยแม่ไม่เซนซิทีฟแม่ไม่เซนซิทีฟอ่อนไหวกับเรื่องอย่าง